อัปเดตล่าสุดค่ะพี่บุ๋มปนัดดาได้มีการเปิดเผยข้อความจากคุณพิงกี้ที่ต้องการจะสื่อสารกับทุกคนแบบนี้ค่ะหลังจากที่นางเอกสาวชื่อดังอย่างพิงกี้สาวิกาชยเดชและก็คุณแม่พร้อมพวกอีก19คนค่ะถูกควบคุมตัวในคดีแชร์ฟอเร็กซ์ซีดีศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวและถูกส่งไปคุมขังในทัณฑสถานหญิงกลางตั้งแต่เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะล่าสุดพี่บุ๋มปนัดดาค่ะได้เผยในรายการตกมันบันเทิงหลังจากที่ได้พูดคุยกับทนายความของคุณพิงกี้ซึ่งเป็น1ใน10คนที่อนุญาตให้ไปเข้าเยี่ยมคุณพิงกี้ได้นั่นเองค่ะโดยพี่บุ๋มค่ะได้เปิดใจแล้วก็เล่ารายละเอียดที่คุณพิงกี้เนี่ยฝากออกมาบอกค่ะว่าเรื่องที่เป็นกังวลเนี่ยคือการนำเสนอข่าวที่บิดเบือนนั่นเองหนึ่งเลยค่ะคือเรื่องกรณีข่าวที่ออกไปบางเรื่องเนี่ยเจ้าตัวไม่สามารถออกมาชี้แจงได้ด้วยตัวเองอยากจะขอวอนทุกคนอย่าฟังความข้างเดียวค่ะอย่าเพิ่งตัดสินพิงกี้หรือว่าตัดสินคุณแม่หรือว่าตัดสินใครๆเห็นเพียงแค่เอกสารอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งตัดสินค่ะเพราะยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติค่ะเพราะตอนนี้ข่าวถูกบิดเบือนไปมากอยากให้รอกระบวนการยุติธรรมถ้าตัวเองทำผิดจริงก็ยินดีรับผิดนั่นเองค่ะสองคงเป็นเรื่องสภาพจิตใจค่ะที่คุณพิงกี้เนี่ยได้เปิดเผยว่าตอนนี้สภาพจิตใจยังแข็งแรงดีนะที่บอกว่าพิงกี้ไม่ยอมตัดผมเนี่ยไม่มีค่ะไม่ได้รับอภิสิทธิ์แต่อย่างใดแต่ได้รับความเมตตาจากแฟนคลับที่อยู่ในนั้นซึ่งจะมีกลุ่มชาวมุสลิมค่ะที่ช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นกลุ่มที่แยกออกมาซึ่งในวันนี้ค่ะ1กันยายนจะเข้าสู่เรือนจำแนกแล้วว่าจะได้ไปอยู่เขตไหนแดนไหนจึงจะถูกตัดผมค่ะโดยคนที่ตัดผมให้นั่นก็คือนักโทษที่ไปเรียนตัดผมมานั่นเองไม่ได้มีคนอื่นเข้าไปตัดให้ค่ะสำหรับคุณแม่ค่ะตอนนี้เนี่ยยังอยู่กับพิงกี้ไม่ได้แยกกันค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะอยู่ด้วยกันอีกไหมนั่นเป็นอีกเรื่องนึงค่ะซึ่งด้านของพี่บุ๋มค่ะได้มีการพูดเสริมด้วยค่ะว่าส่วนตัวได้เห็นเอกสารที่ส่งฟ้องแล้วซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นในสื่อเลยมันคนละเรื่องเลยค่ะไม่ใช่เลยพี่บุ๋มบอกว่าพี่บุ๋มเห็นแล้วไม่ใช่ดังนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนมีอะไรอีกมากที่เรายังไม่รู้ค่ะและมีรายชื่อใหม่มีกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเรื่องเราแล้วก็คดีนี้เราต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าคดีนี้จะเป็นยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเสพข่าวอย่างมีสติอย่างที่คุณพิงกี้บอกด้วยนะคะแล้วถ้ามีเรื่องราวมาอัปเดตอีกทางเพจบรามเมาส์จะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ